มาติดตามบิ๊กวอร์ผ่านโลกค่ะโลกระอุรัสเซียเผยขายน้ำมันถูกๆให้ประเทศเป็นมิตรแต่ประกาศติดอาวุธนิวเคลียร์หากนาโต้รับสวีเดนและฟินแลนด์เพิ่มหมูทอดเจียงไฮ้สูตรต้นตำรับหมูทอดกรอบสูตรหมูเจียงไฮ้รสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่อมน้ำมันราคา189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อหมูทอดเจียงไฮ้60กรัมเซต3ถุงซื้อ3ชุด9ถุงในราคาเพียง539บาทแถมส่งฟรีไปเลยวันที่14เมษายน2565สำนักข่าวอินเตอร์ฟักและรัสเซียทูเดย์รายงานว่านิโคลายชุนกินอฟรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอิสเวตเทียรัสเซียพร้อมขายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแก่ประเทศที่เป็นมิตรโดยไม่เกี่ยงราคาขณะที่สหภาพยุโรปกำลังมุ่งหน้าสู่การแบนน้ำมันรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปและพยายามดิ้นรนบรรเทาผลกระทบแก่เยอรมนีซึ่งพึ่งพิงพลังงานจากมอสโกเป็นอย่างมากชุนกินนอฟเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันดิบอาจแตะ 80-150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในทางทฤษฎีแต่รัสเซียให้ความสำคัญมากกว่ากับการสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจน้ำมันของรัสเซียจะยังเดินหน้าต่อไปได้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันโลกพุ่งไปเกือบที่140ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อเดือนที่แล้วก่อนจะลดลงมาเหลือ100ดอลลาร์เมื่อวันพุธที่13เมษายนแต่ดีดตัวขึ้นเหนือ110ดอลลาร์อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่14เมษายนที่ผ่านมาชุนกินอฟไม่ได้ระบุชื่อประเทศที่เป็นมิตรที่เขาเอ่ยถึงแต่อินเดียและจีนเป็น2ประเทศที่กำลังซื้อน้ำมันราคาถูกจากรัสเซียโดยทั้ง2ประเทศไม่เคยออกมาประณามต่อกรณีรัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอินเดียซึ่งเป็นชาติผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกซื้อน้ำมันจากรัสเซียราว12ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 2% ของปริมาณน้ำมันนำเข้าทั้งหมดส่วนจีนโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ลงนามในสัญญาใหม่สั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียและบรรดาโรงกลั่นเอกชนที่มีขนาดเล็กกว่ายังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรและการบอยคอตต่างๆนานาแต่รัสเซียชาติมหาอำนาจทางพลังงานยังคงโกยรายได้จากการส่งออกพลังงานในปี2022เกือบ321ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่ารายได้ของปี2021ถึง 36% จากการคาดการณ์ของ Bloomberg Economic ในเดือนเมษายน2565สหภาพยุโรปหรือว่า EU ชาติผู้บริโภครายใหญ่พลังงานรัสเซียเห็นชอบแบนนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเผยว่ากำลังพิจารณาห้ามเข้าน้ำมันของมอสโกด้วยอย่างไรก็ตาม EU ไม่ตัดขาดก๊าซธรรมชาติเนื่องจากยุโรปยังคงต้องพึ่งพิงอุปทานก๊าซจากรัสเซียเป็นอย่างมากและยังหาแหล่งอื่นไม่ได้ในระยะเวลาอันใกล้เวลานี้ EU กำลังร่างข้อเสนอสำหรับห้ามนำเข้าน้ำมันรัสเซียแม้ยังคงมีความเห็นต่างในการแบนน้ำมันดิบของรัสเซียโดยบรรดาผู้แทนทูตของ EU เปิดเผยว่าเยอรมนีต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียเป็นอย่างมากไม่กระตือรือร้นสนับสนุนมาตรการดังกล่าวเท่าที่ควรแอนดี้ลิโพนักวิเคราะห์จากลิโพออยล์แอสโซซิเอตในฮิวสตันระบุว่าการแบนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะบีบให้ผู้ซื้อยุโรปแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นซึ่งบางส่วนในระยะสั้นนี้อาจได้จากคลังปิโตรเลียมสำรองที่ปล่อยออกมาแต่ในอนาคตจำเป็นต้องควานหาอุปทานเพิ่มเติมเรื่องของการแบนพลังงานที่สหภาพยุโรปเร่งมืออยู่สำหรับรัสเซียแม้จะมีผลกระทบแต่ก็สามารถหันเหทิศทางของลูกค้าสู่ตะวันออกมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมเดินหน้าภารกิจสำหรับอนาคตได้อย่างมั่นคงล่าสุดประธานาธิบดีปูตินยังได้กำหนดภารกิจหลัก3ประการสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ปูตินกล่าวว่าประการแรกมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับตลาดภายในประเทศและเพิ่มอุปทานสำหรับผู้บริโภคชาวรัสเซียประการที่2การส่งออกควรมีความหลากหลายและปรับให้เข้ากับตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภาคใต้และภาคตะวันออก
ประการที่3เขาสั่งให้มีการพัฒนาแปรรูปน้ำมันและก๊าซในระดับลึกซึ่งได้มีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมันอาร์กติกในด้านของอุตสาหกรรมพลังงานของรัสเซียจะไม่ได้รับความเสียหายตามที่สหรัฐและตะวันตกหวังไว้นั่นหมายถึงการคว่ำบาตรพลังงานต่อรัสเซียนั้นล้มเหลวนั่นเองอีกด้านที่ดุเดือดแบบไม่ไว้หน้าสำหรับกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นมิตรหรือกระทั่งแสดงท่าทีเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยเช่นเหล่าสมาชิกนาโต้ที่มีสหรัฐเป็นแกนนำนั้นล่าสุดฟินแลนด์และสวีเดนได้เปิดเผยท่าทีต้องการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และนาโต้ก็แสดงการตอบรับอย่างกระตือรือร้นรัสเซียจึงตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อฝ่ายศัตรูเตรียมการอย่างจงแจ้งขณะนี้จึงไม่รอช้าประกาศกล่าวจะประจำการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทันทีหากนาโต้รับสวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมดมิทรีเมดเวเดฟรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียระบุในวันเดียวกันว่าหากสวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้รัสเซียจำเป็นจะต้องเสริมกำลังทางบกทางเรือและทางอากาศในทะเลบอลติกและจะไม่มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการทำให้บอลติกเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปซึ่งหมายถึงสวีเดนและฟินแลนด์จะต้องอาศัยอยู่กับการที่มีอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอยู่ใกล้ประเทศทั้งนี้สวีเดนและฟินแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางกำลังพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้โดยมีเงื่อนไขว่าฟินแลนด์ต้องมีสถานะที่เป็นกลางฟินแลนด์ได้รับเอกราชจากรัสเซียเมื่อปี2460ขณะที่สวีเดนเป็นประเทศที่ยึดมั่นต่อสถานะเป็นกลางและไม่เคยทำสงครามมาเลยเป็นเวลากว่า200ปีนี่อาจเป็นอิทธิพลของโรคเกลียดกลัวรัสเซียที่แพร่สะพัดไปทั่วยุโรปก็เป็นได้เอาเป็นว่ารัสเซียได้ประกาศท่าทีต่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรและไม่เป็นมิตรอย่างชัดเจนทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารสถานการณ์แบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าโลกแบ่งขั้วค่อนข้างชัดเจนด้วยบรรยากาศแห่งการแตกแยกขยายวงและหนักหน่วงขึ้นเช่นนี้คงยากที่หวังจะให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงในระยะเวลาอันใกล้มีสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันมานำเสนอกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นบ๊วยเชอรี่นะคะซึ่งทำจากเชอรี่แดงแช่อิ่มกรอบอร่อยเปรี้ยวอมหวานต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจ้าบ๊วยเชอรี่ตัวนี้เนี่ยไม่แต่งสีและกลิ่นไม่มีสารกันบูดค่ะได้รสหวานจากธรรมชาติและก็ได้คุณค่าจากเนื้อเชอรี่แท้ 100% ซึ่งก็เหมาะกับการกินเล่นยามว่างค่ะต้องมีติดบ้านกันไว้เลยค่ะรู้พนักงานออฟฟิศไม่รู้จะทานอะไรก็ทำงานไปทานตัวนี้ไปเพลินๆแนะนำเลยค่ะมาในราคา129บาทเท่านั้นกับขนาด200กรัมโปรโมชั่นพิเศษค่ะ3กระปุกเพียง359บาทส่งฟรีไปเลย